คุณผู้ชมคะพิธีกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างพิธีศพจะจัดอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงที่ต้องรับมือกับโควิด -19 นักข่าวพลเมืองจะพาไปติดตามพิธีชาปนกิจศพตามแบบของคนเหนือที่ชุมชนแม่ข้าวต้มจังหวัดเชียงรายค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะฮะต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าเป็นงานชาปนกิจศพนะครับชุมชนแม่ข้าวต้มหมู่หนึ่งเนี่ยฮะจึงได้มีการบริหารจัดการงานศพนะครับแต่งานศพวันนี้นะครับจะแตกต่างครับโดยปกติทั่วไปเพราะว่าคนมาร่วมงานจะต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาวะวิกฤตโควิด-19ก็กำลังระบาดอยู่นะฮะทุกชุมชนก็ต้องระมัดระวังกันนะครับวันนี้นะผมพาท่านมาที่นี่เพื่อมาดูการบริหารจัดการงานศพภายใต้ยุคของโควิด-19ระบาดนะครับพร้อมยังครับไปร่วมงานศพนะครับในยุคโควิด-19กันดีกว่าครับการจัดการงานศพเจ้าเหนือในยุคโควิด-19ยุคนี้ชาวชุมชนต่างๆกำลังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและยุคของการใช้มาตรการการยุติการระบาดของโรคระบาดโควิด-19ซึ่งย่าฮือชาวไทยทุกชุมชนต่างฮือความร่วมมือช่วยกันรับรู้และก็ช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของด้านสุขภาพดังกล่าวไว้คัดกรองโควิดเจ้าเพื่อความปลอดภัยของในหมู่บ้านในงานนี่เราเพื่อความมั่นใจเจ้าต้องตรวจไอ้วัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าถ้าเกิน70ขึ้นไปก็มันคือเข้างานน่ะเจ้า30มันคือเข้าเจ้าแต่ก็มามีถึงเจ้าก็ปลอดภัยกันทุกคนพ่อเฮาทําตะอี้มาเมินแล้วเจ้าคัดกรองมาตลอดเจ้าก้องกันมาตลอดคนทําหน้าที่คนอสมอของหมู่บ้านเจ้าทั้งหมดมีกี่คนอสมอหมู่1นี่มี13คนเจ้าจะทํามาตลอดคัดกรองบ่คือคนที่นอกพื้นที่เข้ามาจะเข้ามาก็ต้องคัดกรองแล้วในส่วนของบทบาทภารกิจของแม่บ้านที่เป็นแม่ครัวก็จะมาช่วยกันทําอาหารโดยได้ทําอาหารและนําไปบรรจุใส่กล่องแจกให้แขกผู้มาร่วมงานแยกกันรับประทานอาหารเตียงซึ่งก็แตกต่างจากแต่เดิมจะจัดงานเลี้ยงอาหารแบบขันโตสำหรับการบริหารจัดการงานศพนะครับในยุคนี้นะฮะยุคโควิดเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ก็เริ่มจะขี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสถิติผู้ติดเชื่ออย่างก่อนน้อยลงแล้วนะครับก็ถือว่าชุมชนก็ยังมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่มีการรวมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อความร่วมมือในการรักษาการเฝ้าระวังนะครับการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็คือลุกลามไปนะฮะและก็คือมีคนในชุมชนได้ติดเชื้อโควิด-19ดังกล่าวนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมเพชรคนเหนือนะครับผมรายงานจากงานศพครับปักกันไหมครับสวัสดีครับ